สิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับผู้สื่อ Voice Go ทาง Voice TV กับผมวีระนันท์กันหานะครับติดตามการผ่านทาง Facebook Live YouTube รวมไปถึงเว็บไซต์ www.voicetv.co.th กล่องดาวเทียม PSI ที่ช่อง51และ GMM ชาติที่ช่อง49ครับวันนี้ Voice Go มาบันทึกเทปนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของการจัดงานอยู่ไม่เป็นจัดโดยพรรคอนาคตใหม่ครับในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะครับเรามาที่นี่เพื่อทั้งการจะคุยกับคนที่เป็นแฟนคลับของพรรคอนาคตใหม่คนที่ชื่นชมคนที่ชื่นชอบและคนที่ต้องการจะผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคอนาคตใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริงครับที่ผ่านมาเวลาผู้ชมได้ติดตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าในโทรทัศน์หรือว่าในคลิปทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็มักจะเจอแต่คำให้สัมภาษณ์ของแกนนำพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรคุณพรรณิกาคุณพิมพ์พิธาหรือไม่ก็เป็นส.ส.นะครับแต่ไม่ค่อยที่จะได้ยินเสียงของคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่คนที่อยากให้พรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาลได้มีอำนาจในทางการเมืองเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นวันนี้ครับ Voice Go จะพาท่านชมมาพูดคุยกับคนเหล่านั้นนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกับพรรคอนาคตใหม่อย่างไรมีความต้องการอยากจะผลักดันพรรคอนาคตใหม่ให้ไปสู่ความสำเร็จอย่างไรบ้างและต้องการจะให้พรรคอนาคตใหม่ทำอะไรให้กับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันด้านในครับคุณผู้ชมครับเมื่อมาถึงภายในงานแล้วนะครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่จะได้เห็นก่อนก็คือเป็นบูธซึ่งมีลักษณะเป็นแบ็กดรอปครับที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาบันทึกภาพเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็มีข้อความเขียนด้านหลังว่าอยู่ไม่เป็นนะครับพร้อมๆกับป้ายข้อความหลากหลายเลยนะครับอย่างข้อความนี้บอกว่าเช็คก่อนแชร์อย่าตกเป็นเครื่องมือแพร่เฟกนิวส์นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าสนับสนุนโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือเปล่านะส่วนข้อความนี้บอกว่าคนเท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นข้อความที่มีการใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ของพรรคอนาคตใหม่มาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนข้อความนี้บอกว่าอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนก็เป็นคำพูดที่อาจารย์บิวแสงขนกุลใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานอยู่ไม่เป็นในครั้งนี้นะครับรวมถึงข้อความอื่นๆด้วยนะฮะอย่างตรงนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่อยู่กันก่อนนะครับไม่แล้วก็เป็นนะครับนี่ก็เป็นข้อความมีการให้คนที่มาร่วมงานวันนี้ติดแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นด้วยนะครับแล้วก็มีการผลักดันนโยบายต่างๆเช่นยกเลิกการเกณฑ์ทหารสร้างกองทัพทันสมัยอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีประชาชนที่เดินทางเข้ามาแล้วมาถ่ายรูปที่นี่กันคึกคักเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปข้างในเรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศการจัดงานของพรรคอนาคตใหม่กับงานอยู่ไม่เป็นนะครับบรรยากาศคึกคักมากบูธนี้เป็นบูธของยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับที่จะพูดถึงทอทหารไม่ใช่อดทนแล้วต้องเป็นทอทหารทันสมัยนะครับสัมภาษณ์นิดนึงครับประเด็นของบูธนี้เป็นยังไงบ้างแน่นอนนะคะว่าเราเพิ่งจะผ่านพรบตัวร่างยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปนะคะสำหรับอนาคตใหม่ค่ะในบูธของเราตอนนี้นะคะส.ส.ส่วนหนึ่งที่ร่างพรบจะถือกับเราแล้วนะคะเปลี่ยนจากระบบบังคับเป็นสมัครใจค่ะเราพยายามสร้างทหารอาชีพขึ้นมาในวันนี้นะคะและแน่นอนวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีบทบัญญัติลงโทษชัดเจนสำหรับคนที่เอาทหารเป็นรับใช้ส่วนตัวดีเทลประชาสัมพันธ์กันเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพนั่นเองครับจุดนี้ก็เป็นปีกของแรงงานของพรรคอนาคตใหม่นะครับที่จะให้ข้อมูลแล้วก็มีจุดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์ต่อกรรมาธิการแรงงานนะครับซึ่งพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นสมาชิกกรรมาธิการชุดนี้อยู่ส่วนฝั่งนี้เป็นของ LGBTQI นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะครับโอเคครับ
ถามถึงประเด็นที่จะผลักดันหน่อยครับเป็นการแก้ไขนะครับประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับทำให้สมรสเท่าเทียมนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกำลังผลักดันพรบคู่ชีวิตแต่ว่าตัวนั้นมันจะทำให้การสมรสเนี่ยยังไม่เท่าเทียมกันเต็มที่แต่ของเราผลักดันการแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์มันจะทำให้การสมรสเท่าเทียมเป็นการสมรสระหว่างบุคคลไม่ได้เป็นชายหญิงเท่านั้นนะครับผมครับขอบคุณนะครับคุณชมจริงมีอีกหลายประเด็นนะครับแต่ว่าก็ให้ดูเป็นบางส่วนละกันเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปคุยกับบุคคลที่มาร่วมเป็นแรงผลักดันของพรรคอนาคตใหม่นะครับบางคนก็เรียกว่าติ่งอนาคตใหม่บางคนก็เรียกว่าติ่งส้มนะฮะลองไปคุยกับพวกเขากันครับผมอยู่กับอีก1คนนะครับที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่นะครับจะมาคุยกับเขาเพราะว่าตอนนี้อยู่บนเวทีด้วยนะฮะให้ชมดูก่อนนี่นะครับโอเคมาคุยกับเขาเลยนะครับอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพนี่เหรอใช่ครับติดตามพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผ่านช่องทางไหนบ้างครับส่วนใหญ่เป็น Twitter ครับผมก็ติดตามทางคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรครับก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครับครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งพรรคก็สนับสนุนมาโดยตลอดใช่ครับครับสาเหตุที่เราชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับตัวบุคคลนโยบายหรือว่าเป็นปัจจัยอะไรโดยหลักแล้วสิ่งที่ชื่นชอบมากที่สุดก็ในเรื่องของหลักการที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสมาชิกพรรคแต่ละคนก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับมีการผลักดันนโยบายที่ทำงานดูทำงานแบบจริงจังนะครับแล้วก็สนับสนุนแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตามแล้วก็สนับสนุนนโยบายพรรคมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ที่จะมาสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเรามีพรรคการเมืองในใจบ้างหรือยังหรือสนใจงานการเมืองมีครับมีก็จริงๆผมติดตามการเมืองมาตั้งแต่ประมาณอายุ13ปีใช่ครับตั้งแต่ตอนนั้นปี49มีการรัฐประหารตอนนั้นผมอยู่ม.1จำได้เลยก็ติดตามการเมืองมาโดยตลอดครับขอเดาว่าน่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านในตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าถ้ายืนยันอุดมการณ์เรื่องของประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาประกาศกันนะครับโอเคสิ่งที่อยากให้พรรคอนาคตใหม่ได้ผลักดันให้เกิดขึ้นจริงถ้ามีโอกาสในทางการเมืองนี่คือเรื่องอะไรครับจริงๆสิ่งที่อยากให้ทำมากที่สุดตอนนี้ก็เรื่องของพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงระบบการเกณฑ์ทหารนะครับว่าอยากให้มีการรับสมัครมากกว่าซึ่งสิ่งที่พรรคเสนอมาตอนนี้ผมก็ได้ดูคร่าวๆในแต่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับก็เห็นด้วยในหลักการนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสของเพศเดียวกันครับผมสองเรื่องนี้เป็นหลักๆเลยซึ่งดูแล้วเป็นพระราชบัญญัติที่น่าจะมีคนค้านอยู่พอสมควรไม่ว่าจะทั้งในหรือว่านอกสภาแม้ว่าอย่างเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็เป็นประเด็นในสังคมที่หลายคนพูดถึงกันว่าควรเป็นความสมัครใจแล้วก็เห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารเกณฑ์แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมองว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยควรขับเคลื่อนยังไงเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารบ้างครับควรขับเคลื่อนยังไงจริงๆหลักการของมันก็คือสิ่งที่จะทำให้เป็นรูปธรรมที่สุดก็คือในของในสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับเพราะตรงนั้นเป็นบ่อเกิดของกฎหมายที่จะเอามาปฏิรูประบบที่มันเป็นอยู่ยังไงก็ตามผมว่าการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่แม้ว่าบางทีเสียงในสภาของเราอาจจะยังไม่ชนะมากพอแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นจุดที่จะเปิดประเด็นให้สังคมมีการขบคิดมีการถกเถียงกันเพิ่มมากขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ว่าจะชนะไม่ชนะก็ตามผมคิดว่าก็ทำให้คนมีการพูดถึงพูดคุยมากยิ่งขึ้นครับผมครับมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะของพรรคบ้างไหมครับเพราะว่าพรรคเองก็ถูกคดีที่อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคด้วยรวมไปถึงแกนนำพรรคอย่างคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรที่มีข้อกล่าวหาซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไม่สามารถทำงานการเมืองได้ต่อไปตัวนี้เรากังวลนะแล้วเรามีส่วนช่วยยังไงได้บ้างกังวลไหมจริงๆลึกๆก็กังวลนะครับแต่ว่าผมเชื่อมั่นในตัวทั้งคุณธนาธรแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ปิยบุตรนี่ผมยึดมั่นแล้วก็ศรัทธาในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายปกครองที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่นะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยได้ก็คงให้กำลังใจอาจารย์ทุกครั้งที่เจออาจารย์ก็จะฝาก
ให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าจริงๆผมอยู่กับคุณย่าคุณย่าก็ชื่นชอบคุณย่าอายุ75ปีก็ชื่นชอบอาจารย์ปีบทมากครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับหลังจากที่คุยกับหนุ่มๆไปแล้วนะครับตอนนี้มาคุยกับสาวๆกันบ้างดีกว่านะฮะที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่นะครับผมยังอยู่บนเวทีนะนี่นะครับก็มีหลายคนมาอยู่ฝั่งนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ คนรุ่นใหม่ใช่ว่าจะต้องอายุน้อยอย่างเดียวนะครับก็ความคิดเป็นคนรุ่นใหม่ได้นะครับ อยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนี่เลยสนใจพรรคอนาคตใหม่ชอบพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักแล้วอะค่ะจากกระแสอะไรยังไงหรือว่าเราไปเจอพรรคอนาคตใหม่ได้ยังไงก็น่าจะกระแสค่ะตอนแรกก็แบบไม่รู้จักอะไรกระแสอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นก็ข่าวเรื่องแบบว่านานมากเลยอะไรนะนานมากจริงๆรู้จักมาก่อนหน้านี้ทั้งตัวใหญ่แล้วเพราะเห็นในทวิตเตอร์ค่ะเขาก็เป็นกระแสของเขามาว่าแบบพักนี้นะเหมือนทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฟ้ารักพ่อปะตอนนั้นที่แบบดังๆมากจริงๆก่อนฟ้ารักพ่อรู้จักตั้งแต่ก่อนพ่ออีกด้วยครับแต่ที่ถามว่าพ่อก็กินเหมือนกันก็กินเหมือนกันโอเคแต่ละคนชอบเหมือนไม่เหมือนกันนะครับถามว่าส่วนตัวว่าทำไมถึงชอบพรรคอนาคตใหม่ชอบที่จุดไหนยังไงตัวบุคคลนโยบายพรรคหรือว่าจุดไหนยังไงครับก็เป็นพวกอุดมการณ์นโยบายพรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงก็คือเหมือนตรงใจเราไงคือแบบว่าไม่ค่อยมีพรรคไหนที่แบบว่ามันตรงใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยากเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเปลี่ยนแปลงประเทศมันดูอาจจะเป็นคำที่ใหญ่มากอ่ะเอาลงในรายละเอียดได้ไหมสักเรื่องนึงประเด็นนึงที่เราสนใจแล้วพักก็เห็นตรงกันเลยจริงๆก็คือประเทศไทยมันดูแบบหมดหวังอะค่ะหมดหวังจริงๆแล้วก็เลยเหมือนแบบโอเคใช่มันเป็นความหวังลิบลี่จริงๆที่เหมือนอย่างน้อยเหมือนเป็นแสงปลายอุโมงค์ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นเราก็พร้อมที่จะเดินไปทางออกตรงนั้นเลยประมาณเนี้ยเหมือนเราอยู่ในอุโมงค์ที่แบบมันมืดมากแต่พอเราเห็นแสงนิดนึงอะเราก็พร้อมที่จะเดินออกไปตรงนั้นเขาก็คือแสงตรงนั้นนะคะยกตัวอย่างประเด็นสักประเด็นนึงได้ไหมที่เราเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่เขาผลักดันแล้วเราสนใจอยากให้เกิดขึ้นจริงอะไรสนใจที่จริงเรื่องล่าสุดนี้ก็ชอบนะที่เรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะคะคือชอบมากแล้วก็ทำไมถึงชอบยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็แบบดูแต่ละแบบข้อที่เขาแบบว่าให้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะว่าแบบเกณฑ์เฉพาะตอนแบบเหมือนมีสงครามหรือแบบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าคือเราก็รู้จักทหารเกณฑ์หลายๆคนแบบอย่างเพื่อนรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปแล้วก็แบบเหมือนไปเป็นท่ารับใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าไม่รู้ดีมันแบบว่าไม่ใช่แล้วแบบบางคนก็แบบว่าไม่ได้ชอบเลยที่จะแบบไปเป็นทหารนะคือเหมือนเขาจับได้ใบแดงเนี่ยเขาต้องไปเป็นใช่ป่ะแต่แบบครอบครัวก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากให้ไปเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องห่มร้องไห้คือบางคนก็แบบครอบครัวก็แบบบางคนเขามีอะไรนะความรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วแล้วกับการที่เขาต้องมาจับได้ใบแดงแล้วเขาก็ไปเป็นทหารอะไรประมาณนี้มันบางทีมันทำให้ชีวิตครอบครัวเขาลำบากประมาณนี้บางทีถ้าการที่จะเป็นเราสมัครใจอ่ะมันน่าจะโอเคกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าในครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆมีเรือดำน้ำแล้วทหารไม่จำเป็นมากก็ได้ทีนี้มันมีกระแสเรื่องของสถานะของพรรคอย่างเช่นคดีความต่างๆที่อาจจะทำให้พรรคไม่สามารถอยู่ต่อไปได้แกนำพรรคอย่างคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรอาจจะมีอุปสรรคทางการเมืองที่ไม่สามารถทำงานการเมืองได้เรากังวลมากไหมแล้วเราจะมีส่วนช่วยให้พรรคเนี่ยอยู่ต่อยังไงบ้างถามว่ากังวลก็กังวลนะก็แอบกังวลเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ดิก็มีความเชื่อว่าไม่น่าจะถูกยุบอ่ะประเทศไทยมันต้องมีความยุติธรรมบ้างต้องแบบใช่ถ้าถูกยุบจะหาความยุติธรรมยากก็ตามเท่านี้แต่ก็ว่าก็แบบก็เป็นกำลังใจให้พักอะค่ะครับขอบคุณมากนะครับสองคนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับคุยกับผู้ร่วมสนับสนุนพักกันไปแล้วนะครับดูบรรยากาศของงานแล้วช่วงหน้าจะคุยกับโฆษกพรรคอนาคตใหม่ครับคุณพนิกาวานิชช่วงนี้พักกันสักครู่ครับการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็จึงน้อยกว่า Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อน
แล้วพิมพ์ at voice online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Videoรถเมล์ไทยเนี่ยคือต่อให้บริการไม่ดีนะผมเนี่ยก็นับถือใจจริงๆนะครับมันเพราะเราเป็นรถเมล์ที่อยู่ในระบบผังเมืองที่มันไม่ค่อยดีด้วยทำไมรถเมล์ไทยมันถึงขาดทุนรถเมล์เนี่ยนะผูกพันกับคนกทมเยอะคนกทมเนี่ยจะด่าจะบ่นยังไงแต่รักรถเมล์ทุกคนแหละเชื่อนะจะต้องขึ้นเวกับไทยแลนด์เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเริ่มต้นการจัดงานอยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่นะครับผมเข้ามาที่ฮอนะฮะซึ่งอยู่ชั้น6ของ JJM นะครับมาดูเบื้องหลังกันนิดนึงก่อนนะฮะว่าทีมงานของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขามีความพร้อมในการจัดงานมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญคนสำคัญในวันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีถ้าติดตาม Voice TV นะฮะโอ้โหเกริ่นขนาดนี้รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นคุณช่อพนิกาวณิชแน่นอนนะฮะสวัสดีครับคุณช่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณช่อครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าวันนี้ผมไม่มีช่างภาพเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเองทุกอย่างเลยนะฮะครับทำเองทุกอย่างเลยฮะเหมือนเอาคุณช่อใช่ไหมฮะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ฮะอยู่ที่พักก็ทำทุกอย่างใช่ไหมใช่ทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เช้ากวาดพื้นถูพื้นนะคะล้างจานเป็นยังไงบ้างก็จริงๆต้องบอกก่อนออกตัวก่อนเลยว่างานอยู่ไม่เป็นงานนี้นะคะช่อไม่ได้เป็นแม่งานคือจริงๆแล้วแทบไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยนะคะช่วยนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าพอไปเป็นส.ส.เนี่ยงานในสภามันหนักมากแล้วเรามีทั้งงานกรรมาธิการอะไรต่างๆมากมายงานอภิปรายงานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานของทางทีมสื่อของออร์แกไนเซอร์ของพรรคเป็นคนจัดแต่ว่าเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังได้คือต้องออกตัวก่อนว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนจำนวนมากรู้สึกว่างานอยู่ไม่เป็นเนี่ยเป็นงานแบบอนาคตใหม่ชวนคนมาแบบปลุกม็อบก่อความขัดแย้งหรือว่าอะไรที่จะแบบถึงขั้นว่าจะรีดประเพณีดีงามจะเป็นเหมือนแบบปลุกม็อบฮ่องกงหรือเปล่านะคะก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะคะพรรคอนาคตใหม่จัดงานทำนองนี้มาตลอดอยู่แล้วประมาณทุกไตรมาสก็คือเราพยายามจะอัปเดตจัดงานให้คนเนี่ยมารวมตัวกันอัปเดตความเคลื่อนไหวของพรรคว่าทำอะไรไปแล้วบ้างกำลังจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่าหลายคนก็ชอบบอกใช่ไหมว่าพรรคเราเนี่ยโซเชียลมีเดียแอคทีฟมากเลยแต่ถึงเวลาคนอยากจะมีส่วนร่วมมีโฟโต้บอมนะคะจากคุณทีมพิธานะคะคุณทีมนี้เดี๋ยวเป็นสปีกเกอร์นะเป็นคนที่เดี๋ยวจะปราศัยในงานนี้ด้วยก็คือแน่นอนเราไม่อยากให้คนอยู่แต่ในโซเชียลมีเดียและคนก็ไม่อยากอยู่แต่ในโซเชียลมีเดียเขาดูคลิปเขาคอมเมนต์เขาดู Facebook Live เนี่ยแต่สุดท้ายมันก็จะมีวันที่อยากจะมาเจอหน้าเจอตัวถ่ายรูปพูดคุยทักทายใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นพยายามจัดงานแบบนี้อยู่ตลอดอยู่ไม่เป็นเนี่ยก็เป็นงานที่เนื่องจากเปิดประชุมสภาสมัยที่2เราก็เลยคิดว่าอัปเดตกันหน่อยว่าพรรคทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็จะทำอะไรต่อไปครับคือเท่าที่จำได้พรรคอนาคตใหม่จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำคือบอกว่าพรรคทำอะไรบ้างในช่วงการทำงานแต่ละเดือนใช่ไหมฮะแต่หลายครั้งที่ผ่านมาจัดที่ทิ้งพรรคไงแล้วก็เป็นพื้นที่อ่ะเล็กๆไม่ได้แบบว่าใหญ่อะไรมากมายก็ถือว่าเป็นการคุยภายในมีคนภายนอกเข้ามาบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยอ่ะต้องยอมรับว่ามันใกล้ช่วงคดีสำคัญใช่ไหมฮะแล้วก็มีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายของพรรคอนาคตใหม่ว่าเอ้ยสิ้นเดือนนี้ถูกยุบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้คนแบบว่าได้รู้สึกมีส่วนร่วมแล้วพยายามที่จะปกป้องพิทักษ์พรรคอนาคตใหม่ไว้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันใกล้วันที่20เลยจะระดมพลหรือเปล่านะคะ1
คุณเชื่อหรอคะว่าการระดมพลจะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญคือเราอาจจะขาดความมั่นใจในอะไรหลายๆอย่างในประเทศนี้แต่อย่างน้อยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เราก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการระดมคนหรืออะไรก็ตามก็คงจะไม่ได้มีผลในการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญนะคะนี่ข้อที่1ข้อที่2สําคัญกว่าข้อแรกอีกก็คืองานอยู่ไม่เป็นเนี่ยเป็นงานของพรรคส่วนคดีวันที่20คือคดีของคุณธนาธรว่าคุณธนาธรจะได้เป็นส.ส.ยังคงสถานะส.ส.ไว้ได้หรือไม่นะคะแต่ว่าจะเป็นจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นส.ส.ก็ตามก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคส่วนงานนี้เนี่ยก็คืองานที่อย่างที่บอกพรรคจัดเพื่ออัปเดตกิจกรรมของพรรคอัปเดตว่าผลงานที่ผ่านมามีอะไรเรามีแผนจะทำอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นงานพรรคกับงานธนาธรไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็จะเรียกว่าระดมพลหรืออะไรก็คนที่สนับสนุนพรรคเวลามีอะไรเขาก็มาคุณวีระนันท์อาจจะถามว่าเขาเริ่มปล่อยคนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเกิดความคึกคักนะคะเริ่มได้บรรยากาศคือถ้าเป็นงานที่ระดับไซส์400 500เนี่ยก็ยังพอจัดที่พักได้แต่ว่าที่ผ่านมางานที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยเราจัดข้างนอกก็เยอะนะเช่นงานล่าสุดก่อนงานอยู่ไม่เป็นก็คืองาน Walk with me Talk with me ครบ1ปีพักอันนั้นจัดที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะงานปราศรัยใหญ่ของพักอนาคตใหม่ก็จัดที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงแต่ก็ยอมรับว่านับวันนะคะยิ่งพักเติบโตขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นพื้นที่จัดงานกับยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็อยากรู้แล้วว่าจัดที่ไหนในความคาดหวังของพักกับการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนในสังคมเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างนี้ว่าเวลาที่พักไหนคนใหม่สื่อสารอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นออกแนวแบบว่าสร้างความขัดแย้งปลุกระดมเป็นประเด็นที่ขัดต่อศีลธรรมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรขัดต่อประเพณีที่มันเคยทำมาในอดีตไม่เหมือนพักการเมืองที่ไหนเขาทำเราคาดหวังกับแต่ละคนที่มาในงานครั้งนี้ยังไงบ้างคือสิ่งที่ก่อนอื่นนะต่อคุณวีระนันท์นะคะก็คือว่าสิ่งที่อนาคตใหม่นำเสนอเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งหรือว่ามีคนพยายามเอาสิ่งที่อนาคตใหม่นำเสนอไปสร้างความขัดแย้งไม่เหมือนกันนะคะ คือเวลาเราเสนออะไรออกมาเนี่ยแน่นอนคุณจะเสนอแต่สิ่งดีงามแล้วก็ชื่นชมมันไปทำไมอะนำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าสิ่งที่ดีเราก็โอเคดีใจที่มีมันอยู่ในประเทศนี้แล้วเราก็อยู่กับมันแต่ว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองคือการยกระดับประเทศไทยคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มันดีขึ้นให้มันเป็นเหมือนความฝันที่เราอยากจะให้มันเป็นใช่ไหมคะแล้วส่งต่อสังคมที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราอย่างน้อยพรรคอนาคตใหม่เราก็เชื่อว่าทุกคนที่ทำงานกับเราเนี่ยมีความคิดแบบนั้นจะส่งต่อสังคมที่ดีกว่าไปให้ลูกหลานได้ต้องทำยังไงคุณก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่มันผิดถูกไหมคะจะแก้ไขในสิ่งผิดต้องเริ่มจากอะไรก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีอะไรผิดอยู่ในสังคมนี้มันมีอะไรที่มันควรจะปรับปรุงมันมีอะไรที่ควรจะพัฒนานั่นก็คือที่มาของชื่องานนี้ด้วยว่าเพราะเราอยู่ไม่เป็นไงคือถ้าอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนคุณก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆคุณรู้นะว่ามันมีปัญหาแต่คุณก็หยวนหยวนทนทนเกี้ยเสียกันไปแล้วก็อยู่ๆไปเถอะไปพูดอะไรมากเดือดร้อนนะคะแต่อนาคตใหม่เนี่ยอยู่ไม่เป็นเราตั้งใจที่จะชี้ว่าอะไรผิดและขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขมันก็อาจจะเจออุปสรรคเจอความลำบากแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรนักหนาไอ้พรรคนี้ทำไมมันไม่เคยพอใจอะไรเลยนะคะไอ้ที่พอใจก็เยอะแต่ว่าถ้ามันพอเราพอใจกับมันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพรรคการเมืองที่จะไปนั่งชื่นชมว่าสิ่งนี้ดีจังเลยค่ะพรรคการเมืองคุณต้องแก้ปัญหาสิ่งที่มันไม่ดีสิเช่นถนนรถติดฝาท่อไม่เรียบร้อยมอเตอร์ไซค์วินไม่เป็นระเบียบแกร็บตกลงเมื่อไหร่จะถูกกฎหมายนั่นคือปัญหาที่พรรคการเมืองต้องไปแก้ถูกไหมแก้ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักทีถูกต้องก็เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เราจัดงานวันนี้หนึ่งต้องการอะไรหนึ่งเราก็ต้องการที่จะย้ำให้คนเห็นว่าความอยู่ไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณลำบากนิดหน่อยนะเดือดร้อนกว่าคนอื่นหน่อยโดนมองว่าเป็นตัวปัญหาบ้างหรือว่าเจอคนคอมเมนต์เจออุปสรรคในชีวิตอยู่บ้างแต่ถ้าไม่มีพวกคุณอะโลกมันจะไม่ดีกว่าวันนี้แล้วคุณจะส่งต่อสังคมแย่ๆแบบนี้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปหรอมันทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาปลุกปลอบพลังของคนอยู่ไม่เป็นนะคะว่ายังมีคนอยู่ไม่เป็นอีกจำนวนมากในสังคมนี้แล้วเราไม่ได้ยืนอยู่ตัวคนเดียวเราพร้อมที่จะเดินแล้วขับเคลื่อนแก้ปัญหาสร้างสังคมที่ดีกว่าไปด้วยกันข้อที่สองก็คือเราอยากจะให้คนเนี่ย อย่างที่บอกว่าจากโซเชียลมีเดียมันมาสู่โลกจริงเนี่ยมันเกิดกิจกรรมทางการเมืองอะไรได้บ้างคุณคอมเมนต์คุณไลค์คุณแชร์คุณดูคลิปแต่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาทำวันนี้เราไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันเป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างน้อยเราได้ลุกขึ้นมาเจอกับคนที่อยากจะแก้ปัญหาเหมือนกับเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันพื้นที่แบบนี้ก็มีความสำคัญจริงๆการพูดคุยกันอย่างน้อยมันก็ได้รู้ว่ามีคนคิดเหมือนกับเรามากขึ้นนะครับถามถาม
ามในฐานะพี่น้องเคยทำงานร่วมกันมาก่อนทำงานข่าวร่วมกันมาก่อนเป็นนักการเมืองมาปีกว่าๆแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยมากงงเหมือนกันว่าทำไมชีวิตต้องอยู่ไม่เป็นขนาดนี้ด้วยปกติเนี่ยตอนที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็อยู่ไม่เป็นอยู่แล้วรันนี่เป็นความอยู่ไม่เป็นขั้นกว่านะคะเพราะว่าตอนเป็นนักข่าวทำงานหนักนะคะพี่จิ๊บก็จะรู้ว่านักข่าวเราเนี่ยทำงาน11 12 13 14ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ8ชั่วโมงนี่อย่าไปฝันนะคะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วแต่เป็นนักการเมืองนี่คือ24ชั่วโมงโทรศัพท์นี่คือคุณจะไปแช่ออนเซ็นเป็นนวดแผนโบราณอะไรอย่างนี้นี่คุณก็จะปิดเสียงไม่ได้นะผู้ชมดูใน Facebook ลงช่อเนี่ยนะครับไม่ค่อยเห็นทำอาหารไม่ค่อยเห็นไปเที่ยวไม่ค่อยเห็นทำอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่มันไม่มีเวลาพักหมดเลยใช่ไม่มีเวลาจริงๆค่ะแม้แต่ Facebook ส่วนตัวก็เอาจริงก็ไม่ค่อยได้โพสต์แล้วนะคะเพราะว่ามันมัวแต่ไปทำไอ้คอนเทนต์ที่เป็นงานของพักมากกว่าเนี่ยของส่วนตัวก็จะทิ้งไปแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าเป็นงานที่สนุกท้าทายแล้วก็เหมาะกับคนอย่างชอบคือเป็นมนุษย์อยู่ไม่เป็นขั้นสุดชอบออกจากคอมฟอร์ทโซนตลอดเวลาแล้วก็ทำอะไรที่มันมีความท้าทายโอเคอยู่ไม่เป็นนะครับอ่ะติดตามดูนะครับอันนี้ก็คุยกันก่อนที่จะเริ่มต้นการจัดงานกะไว้ว่าจะคุยแค่5นาทีฮะนี่ปาเข้าไป11กว่านาทีนานมากนะคะกินพื้นที่ของคนอื่นฮะขอโทษค่ะจะหยุดพูดแล้วค่ะแล้วตอนนี้กำลังลุ้นว่าควรจะเต็มฮอลล์เมื่อไหร่นะคะนี่เพิ่งเริ่มเปิดแป๊บเดียวเองแล้วก็ข้างนอกยังมีคนอีกเยอะเขายังอยู่ตามบูธตามซุ้มต่างๆที่เป็นกิจกรรมกันนะคะขอบคุณน้องชอมากครับขอบคุณค่ะVoice Go ในวันนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมเห็นถึงมุมมองและแนวคิดของผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปอนาคตของพรรคอนาคตใหม่จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือการที่ผลักดันให้คนในสังคมนั้นได้รู้จักคำว่าอยู่ไม่เป็นนะครับกล้าที่จะพูดว่าไม่หากพบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมานะครับเพื่อแสดงออกถึงมุมมองของตัวเองและกล้าที่จะฟังความเห็นที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นครับทั้งหมดคือ Voice Go ประจำวันนี้ผมวิรานันท์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับI think we have the good news. Thailand did perform very strongly.